โกคูอยู่ในการปะทะกันของพลังงานที่รุนแรงปะทะกับความโกรธเกรี้ยวอันศักดิ์สิทธิ์ของซามัสกับพลังเคลื่อนเต่าเทพเจ้าซามัสเพิ่มพลังการโจมตีผลักการโจมตีกลับไปยังโกคูเมื่อโกคูถูกครอบงำเขาใช้พลังเต็มที่ผลักการโจมตีกลับไปที่ซามัสผู้ลี้ภัยและทหารของกองกำลังต่อต้านโลกขังตัวเองอยู่ในเวิร์กช็อปของบลูม่าไม่สังเกตเห็นมากิถือดาบที่หักของทรังเข้ามาโกคูประสบความสำเร็จในการผลักการโจมตีของซามัสกลับไปทำให้ซามัสกรีดร้องในขณะที่ใบหน้าซีกขวาถูกทำลายอย่างไรก็ตามเนื่องจากความตึงเครียดจากการปลดปล่อยพลังที่มากนั้นโกคูจึงไม่สามารถใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งของเขาได้จากนั้นโกคูก็สังเกตเห็นซามัสเริ่มกลายพันธุ์ได้รับลักษณะคล้ายปีศาจสีม่วงที่ด้านขวาของใบหน้าเนื่องจากความเป็นอมตะของเขายังไม่สมบูรณ์หลังจากการฟิวชั่นกัน